ท่านอภิรักษ์โคสะโยธินครับเชิญฮะกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายอภิรักษ์โคสะโยธินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครจากพรรคประชาธิปัตย์ขอกราบหารือท่านประธานไปถึงท่านนายกและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแผ่นดินไหวซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้เกิดขึ้นที่ประเทศพม่าและส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะยิ่งที่อำเภอเชียงแสนและแม่สายแม้แต่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะยิ่งที่อาศัยอยู่ในตึกสูงอาคารบ้านเรือนก็จะได้รับผลกระทบซึ่งเรื่องนี้ถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครจะได้เร่งรัดในเรื่องของมาตรการที่จะให้ความรู้พี่น้องประชาชนในเรื่องของการเตรียมตัวป้องกันในเรื่องของแผ่นดินไหวรวมถึงในเรื่องของมาตรการที่จะไปตรวจสอบอาคารบ้านเรือนตึกสูงสถานประกอบการต่างๆอาคารบ้านเรือนที่จะได้มีการเตรียมตัวเพื่อป้องกันในเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับแผ่นดินไหวเรื่องที่สองที่กราบเรียนท่านประธานก็คือเหตุภัยพิบัติในเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุทกภัยปัญหาสึนามิซึ่งอาจจะเกิดผลกระทบต่อเนื่องในกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวโดยเฉพาะยิ่งในปัจจุบันพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ก็ประสบภัยอุทกภัยแต่ว่าในช่วงหลังก็จะเห็นว่าเกิดความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเช่นในจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชที่จะเกิดในกรณีที่เกิดดินอุ้มน้ำนะครับแล้วก็เกิดปัญหาดินโคลนถล่มเพราะฉะนั้นในมาตรการเหล่านี้ถ้าสามารถที่จะแจ้งเตือนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะยิ่งส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมการใช้เทคโนโลยีต่างๆที่จะแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนจะได้อพยพแล้วก็มีมาตรการในการให้ความช่วยเหลือก็จะเป็นสิ่งที่จะช่วยลดผลกระทบจากการสูญเสียที่เกิดขึ้นก็กราบเรียนท่านประธานถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยกราบขอบคุณท่านประธานครับคุณสุรวิทย์